ร้องคู่เอกประจำค่ำคืนวันนี้ครับเป็นการเจอกระวังไฟแดงครับบุญพาวอวังพรมครับเจอกับก้องพยัคโตรัชธานยิมนะครับพิกัดน้ำหนัก117ปอนด์อ่ะนี่ครับคู่นี้มีสิทธิ์สูงเลยนะครับที่อาจจะได้เห็นนักมวยคนใดคนหนึ่งนอนเปลลงครับนี่ครับมีจังหวะแหมบวกน่ากลัวทั้งคู่เลยนะครับบุญพาหรือพลังเงินพลังเงินปอพินภัทรเดิมนะครับนี่ระดับแชมเปี้ยนเลยนะครับแต่ว่าหายไปสักระยะหนึ่งครับกลับมาขึ้นไหวร่างกายไฟนึงแล้วนะครับก็แพ้เพชรท่าเรือที่ราชดำเนินครับส่วนก้องพยัคฆ์หรือเงาพยัคฆ์นี่หายไปปีกว่าครับไปเป็นเทรนเนอร์ที่ฟิตเนส ที่ขอนแก่นนะครับโอ้โหซ้ายครับว่านี่ครับเอาละครับมัดกระสอบบวกกันแล้วครับโอ้โหเรียกว่าเดินเบียดเข้าไปนี่ทั้งหน้าทั้งลำตัวนะครับก้องพยัคฆ์แต่ว่าศอกนี่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันบุญพานี่คอยดักบวกอยู่ดูนะครับมวยรูปร่างดูจะเตี้ยกว่าหน่อยนะครับเข้าไปล้วงท้องนี่อันตรายเหมือนกันเอาเริ่มจะขยับแล้วนะครับบุญพาตอนนี้เบียดเข้าไปวงในปล้ำในตีไอ้ได้ไม่ได้นะครับโอ้ตีไม่ถนัดนี่กรรมการก็ต้องแยกก่อนครับนี่ครับมหามวยประเภทเกรด A กระดูกประสบการณ์ชั่วโมงบินสูงนี่โอ้ออกอาวุธแบบหวังผลด้วยกันทั้งคู่เลยครับอยู่ที่ว่าเดี๋ยวต้องดูครับลูกเกมแบบนี้นี่ใครพลาดก่อนครับใครพลาดก่อนมาดูไปดูชกแบบชกไปยิ้มไปแต่ว่าอาวุธออกมาแต่ละลูกคุณออสมาได้ลุ้นนับน็อกด้วยกันตลอดเลยครับเป็นนักมวยที่อาวุธคมแล้วก็หนักเลยนะครับวงในตีไม่ได้ครับกรรมการเอาละครับยก4นี่เกมนี้เปิดกันทั้งคู่แล้วนะครับบุญพานี่เดินเบียดเลยขยับเข้าไปพยายามที่จะปล้ำในตีเข่าแล้วก็มีศอกคอยบวกโอ้โหก้องพยัคฆ์ก็มีหมัดนะครับดูนะครับดูจังหวะการไล่แขนแล้วก็แทงสู้พอแทงนี่ตั้งกระแพงหน้าเอาไว้เลยนะครับทำให้บุญพานี่ยังปล้ำไม่ถนัดนะครับถึงตอนนี้วัดดวงวัดดวงเลยนะครับยกนี้ยก4ใช้พละกำลังกันเยอะครับแต่มันใกล้เชือกไปนิดนึงกรรมการดึงมาครับบุญพาลูกหลานจากสุรินทร์เปิดเกมครับส่วนก้องพยัคฆ์ชัยภูมิอ้าวแทงเข่าเข้าไปครับมีศอกด้วยครับอ้าวตีไปมีศอกอีกครั้งนึงพยายามจะขึ้นคอยัดเข่าครับโอ้โหนี่ครับมาวยมันสนั่นเมืองโอ้ยนี่ครับมาวงในตอนนี้นอกก็ตื่นเต้นว่าวงในกรรมการแยกออกมาก่อนโอ้โหแลกกันแบบไม่มีใครยอมใครเลยครับตอนนี้ทั้งนอกทั้งในโอ้ยสาย2ดอกสวยนะครับก้องพยัคฆ์บุญพาไม่สนเบียดเข้าไปปล้ำไหนตีเข่าชวนทะเลาะอย่างเดียวก้องพยัคฆ์ก็มีไล่แขนแล้วก็แทงสู้นะครับแล้วก็จังหวะการขวางการตั้งกระแพงหน้าเอาไว้ดูนะครับโอ้โหวงในก็ยังถือว่าคู่ขี้สูสีกันเหลือเกินนะครับถึงตอนนี้น่าชื่นชมทั้งคู่ครับชกออกทีวีมันต้องออกอาวุธกันแบบนี้มันต้องไม่หยุดหายใจครับยก4วงในตีไปตีมาอยู่ที่การยืนระยะแล้วนะครับใครซ้อมมาไม่ถึงนี่มีโอกาสปากเขียวครับพี่บอลครับโอ้โหมาตอนนี้วงในตีเข้าไปโอ้โหก้องพยัคฆ์ก็คึกบุญพานี่ครับหักกดแขนไว้ว่าตรงไหนนี่ครับเอาละครับมาดูยกสุดท้ายยกนี้ทีมงานบุญพานี่บอกให้มีหมัดมีศอกนะครับโอ้โหแต่ว่าดูความเขี้ยวนะครับของมวยคู่นี้นะครับเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยก้องพยัคฆ์นี่ยังชิงเดินก่อนด้วยนะครับไม่ถอยครับเป็นมวยที่ออกอาวุธกันไม่หยุดเลยนะครับตั้งแต่ต้นเกมครับตั้งแต่ยก2เป็นต้นมาครับยก2ก็มันยก3 4ก็มันครับยกสุดท้ายซ้ายครับก้องพยัคฆ์โดดเฉี่ยวโอ้โหมาแทงสวนไปเลยนะครับบุญพาเอาละครับนี่คือคู่รองนะครับ117ปอนด์ยังน่าสนใจนะครับว่าจะออกหน้าไหนครับมาตอนนี้เหลืออีกประมาณ2นาทีครับเหลือใบสุดท้ายครับใบสุดท้ายโอ้โหไปทางเหนือครับเจ้ากันครับเจ้ากันครับกรรมการชูมือให้ชนะทั้งคู่ครับเสมอกันไปแบบสุดมันเลยครับบุญพาว.วังพรหมครับกับก้องพยัคฆ์โตราชธานยิมคู่นี้ยอดเยี่ยมสุดยอดด้วยกันทั้งคู่เดินทางมาถึงคู่เอกครับในค่ำคืนวันนี้แล้วครับโอ้โหไม่เคยเจอกันมาก่อนครับแต่ว่าเชื่อว่าสนุกแน่ครับคู่นี้ฝ่ายแดงครับดอนคิงโยธาลักษ์มวยไทยนะครับฝ่ายน้ำเงินเฉียบขาดปอพงสว่างก็
็อย่างที่ทราบกันแล้วครับต่อน้ำหนักกันให้1ปอนด์ครับฝ่ายแดง127ฝ่ายน้ำเงิน128ปอนด์ยก3ครับยังชนกันอยู่ตีไปขวางไว้มีศอกเฉียบขาดนี่ประเภทผู้พิชิตความเจ็บปวดอยู่แล้วครับเอ้าแลกกันตัวกันเอาล่ะครับเดี๋ยวคู่นี้เดี๋ยวได้เห็นแผลแตกครับวงในเก๊กมีศอกมาต้องระวังโอ้โหหมัดมาครับของเฉียบขาดยัดเข่าเข้าไปครับแทงคืนมาหมัดสวนไปเลยครับเอาล่ะครับตอนนี้แลกกันทั้งหมัดทั้งศอกนะครับไม่มีใครยอมใครแล้วโดนยิงโอ้โหศอกทอกมาแล้วก็แทงเข้าไปโอ้ยโดนนะครับเฉียบขาดโดนเข้าไปชุดนี้นะครับเอาแต่ก็พยายามจะล็อกเอาไว้โอ้โหโดนไปชุดใหญ่ๆนะครับแต่ก็ยังมีโต้ตลอดบวกตลอดครับโอ้โหคู่นี้แหมมวยไทย5ยกแต่ว่าตอนนี้แค่ยก3ครับแค่ยก3แหมโอ้โหยก3เท่านั้นเองโอ้ยนี่ครับ2ดอนคิงแหมทักมีเอียงเหมือนกันเฉียบขาดโอ้ยเอาคืนเอาศอกคืนเหมือนกันมาสงครามศอกแล้วครับคุณออสตอนนี้ใครน็อกใครครับดูเลยครับอย่ากระพริบตาครับเดี๋ยวภาพช็อตเด็ดเอาล้วงท้องดอนคิงมีศอกโอ้เฉียบขาดมาโดนไปหลายชุดแต่ว่ายังทนอยู่ได้นะครับโดนไปโดนมานี่เริ่มจะทนได้แล้วครับโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังมีบวกเริ่มฟื้นแล้วนะครับตอนนี้ขยับเข้าไปมีหมัดหน้าแย่ก่อนโอ้โดนแข้งขวาสวยๆแรงๆโอ้ยแต่ว่ามาแล้วครับลำตัวต่อยลำตัวต่อยหน้าเบียดเข้าไปตอนยิงก็มีศอกคอยบวกอยู่ตลอดเหมือนกันโอ้ให้เกมนี่เร้าใจยิงครับบอลโอ้โหนี่ครับมาสวมหัวใจอาจารย์ปูจาโตเฉียบขาดโอ้โหมาเป็นชุดแต่ว่าดอนคิงครับแม่ไม่สนปิดป้องแล้วก็นี่ครับศอกมาอีกแล้วศอกโอ้โหหมดยกเลือดมาแล้วครับหมดยกจุดที่เกิดบาดแผลแตกยังไม่อันตรายนะครับกลางหน้าผากครับแม่ถ้าอยู่แถวเปลือกตานี่แต่หน้าเป็นห่วงครับอ้าวยังต่อยหมัดอยู่ครับนี่แหละครับขวัญใจท่านรองครับแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าชกโอ้โหดูครับสุดมันดุเดือดจริงๆครับโอ้โหนี่ครับมาแกเริ่มนะครับฝ่ายน้ำเงินนี่จอมพลิกล็อกนะครับโอ้โหแต่ว่าดอนคิงครับมายังไม่ประมาทยังไม่ตกใจครับรอดักหัวศอกอยู่เลยครับพี่ฮารีเรียกว่ามีโต้ตลอดแข้งขวาโอ้มาเกี่ยวได้นี่ต่อยลำตัวแล้วก็จะปล้ำไหนจะมาแย่งอาชีพดอนคิงแล้วนะครับเฉียบขาตอนนี้มาปล้ำไหนตีเข่าดอนคิงก็มีหมัดมีศอกคอยบวกคอยโต้ดูว่าจะมั่นอกมั่นใจนะครับออกไปชกในเกมตั้งรับคุมเกมเฉียบขาดไม่สนนะครับพยายามจะเบียดต่อยมาโอ้โหแต่ว่าพอโดนล็อกนี่ดูนะครับจังหวะการล็อกของดอนคิงนี่ก็แข็งแรงเหลือเกินครับชิงความได้เปรียบด้วยการจับข้างบนเลยนะครับดอนคิงนี่ครับจับบนจับล่างนะครับเห็นชัดนะครับว่าลูกแข็งแรงนะครับเสียงเข้าไปนี่ครับมาเป็นชุดครับมาเทคนิคการต่อยแกทั้งบนเดี๋ยวบนลงล่างเดี๋ยวบนลงล่างครับมาแต่ว่าตอนนี้อาจจะพละกำลังถดถอยไปหน่อยนึงเดี๋ยวรอดูตอนพักให้น้ำขึ้นมายกสุดท้ายครับอีก30วิยกที่4นะครับนี่เป็นคู่เอกนะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองครับที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตน่าชื่นชมนะครับเพราะว่าออกอาวุธกันมาหนักหน่วงรุนแรงตั้งแต่ยังไม่ท้อครับโอ้โหใจแกเหลือกินเหลือใช้เลยครับเคยทำสถิติ500,000ไว้นะครับอัดฉีดเอาละครับหมายถ้าต่อยเปี้ยงหลับหล่นไปนี่500,000อาจจะโดนทำลายสถิติด้วยตัวเองโอ้เวียงเวียงมันน่ากลัวอยู่นะครับโดนไม่โดนครับตอนนี้เร่งชุดใหญ่ๆโดนไม่โดนว่ายังโดนอยู่นะครับตอนนี้เรียกว่าเดินเบียดนี่เวลาต่อยนี่ทิ้งทั้งตัวเลยนะครับต้องล็อกเอาไว้ดอนคิงไม่ประมาทเหมือนกันถือว่าชกละเอียดนะครับวันนี้แต่ว่าไม่สนเด็ดขาดอัดเฉียบขาดนะครับโอ้โหเรียกว่าโอ้ยเอาเลยครับโดนเหมือนกันนะครับหน้าขบัดไปดอนคิงเอาโอ้โหเริ่มจะมาอีกชุดแล้วเฉียบขาดต้องทำให้ต่อเนื่องกว่านี้ครับอ่ะนี่ครับมาสวมหัวใจลูกพี่จ่าตุ๊ปอพงสว่างครับจากกระดูกเหล็กตอนนี้มาถือว่าหัวใจสอบผ่านอย่างยิ่งเลยครับเฉียบขาดมาบอกว่าตอนนี้โอ้โหเจ้าดอนคิงครับตอนนี้สเต็ปสปริงเท้าหนีออกห่างอย่างเดียวครับตอนนี้และกาดก็ไม่ยอมตกด้วยนะครับโอ้แม่เกมสนุกดุเดือดตื่นเต้นเล้าใจจริงๆครับกรรมการหันไปชูมือให้ฝ่ายแดงครับดอนคิงโยธาลักษ์มวยไทยครับวันนี้มาโชว์ฉายเอาชนะคะแนนเฉียบขาดปอพงสว่างแบบสุดมันเลยครับ